ดีวันนี้เป็นวันพุธก็เลยจะพูดถึงเรื่องคนเกิดวันพุธในปีต่างๆมีเป็นอย่างไรบ้างถ้าปีชวดวันพุธวันพุธก็คือเลข4จะเป็นคนเจ้าทุกข์อาภัพปีชวดชวดหนูนะปีฉลูวันพุธวัวขาหักตาบอดหาเลี้ยงตัวเองยากฉลูวัวปีขานวันพุธเสือจำศีลดีนักใจบุญแสดงว่าวันพุธนี่กว่าจะเริ่มคนเกิดปีขานวันพุธเป็นเสือจำศีลดีนักเป็นคนใจบุญปีเถาะก็ไม่ดีวันพุธกระต่ายขาหักหากินยากปีเถาะปีมะโรงล่ะปีมะโรงวันพุธนี่เป็นพวกงูตกเหวลำบากมากมะเสงมะเสงก็ไม่ดีอีกเป็นงูสาธารณะมิดีเอ้ามะเมียก็ไม่ดีม้าสาธารณะกริยาชั่วนักมักอาภัพปีมะแมวันพุธดีเป็นแพะราชสีเลี้ยงแพะไม่ใช่ราชสีเลี้ยงแพะราชครูเลี้ยงดีมีปัญญาปีมะแมนะราชครูเลี้ยงดีมีปัญญาปีมะแมต่อไปเป็นปีวอกปีวอกลิงวันพุธลิงฤาษีเลี้ยงดีปีวรกาก็ดีไก่ราชครูเลี้ยงปรีชาชาญปีจอวันพุธสุนัขมีบริวารมากอุดมดีปีสุดท้ายของปีนักสัตว์ก็คือวันศุกร์วันปีกุลเป็นวันพุธเนี่ยนะหมูสาธารณะมิดีอาภัพวันพุธก็สรุปว่ามีดีประมาณครึ่งไม่ดีประมาณครึ่งวันพุธแต่ไปทางต้องนับดูน่าจะเดี๋ยว